อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งทะเลแห่งแรกของประเทศไทยมีความงดงามด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนดุจดังทะเลภูเขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทรงงานณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างต่อเนื่องนับแต่ปีพุทธศักราช2508เป็นต้นมาทำให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนซึ่งมีอายุกว่า200ล้านปีอุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีแหล่งท่องเที่ยวหลายรูปแบบทั้งคลองถ้ำชายหาดและท้องทุ่งถ้ำพระยานครพระยานครผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชเป็นผู้ค้นพบพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าถ้ำนี้สวยงามมากโปรดให้นายช่างประจำราชสำนักก่อสร้างพลับพลาแบบเจตุรมุขตั้งไว้บนเนินดินกลางถ้ำและได้เสด็จประพาสเมื่อวันที่20มิถุนายน2433ทุ่ง300ยอดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญประเภทหนึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีทั้งส่วนที่เป็นน้ำจืดและน้ำกร่อยเป็นพื้นที่ที่มีองค์ประกอบทางชีวภาพและกายภาพเป็นเอกลักษณ์ของระบบมีความหลากหลายของพืชสัตว์และธาตุอาหารทุ่ง300ยอดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิดทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพตามฤดูกาลนับเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดเปี่ยมด้วยความหลากหลายที่ท้าทายผู้แสวงหาความตื่นตาตื่นใจในธรรมชาติทางทะเลและเขาหินปูนณอุทยานแห่งชาติชายฝั่งทะเลแห่งนี้